ทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจนะคะในส่วนของพระราชวังหลวงเป็นตอนที่2ต่อจากครั้งที่ผ่านมาที่เราเข้าไปสำรวจในบริเวณด้านในเขตพระราชฐานชั้นกลางมาแล้วนะคะจุดเมื่อวานนี้ที่กี้เข้าไปสำรวจเนี่ยนะคะเราเลือกที่จะพูดคุยกันอยู่ในส่วนของเขตเขาเรียกพระราชฐานชั้นกลางก็คือพระที่นั่งสารเพชรปราสาทพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์ตรงนั้นเนี่ยจัดอยู่ในเขตเขาเรียกว่าส่วนพื้นที่ของเขตพระราชฐานชั้นกลางแต่ว่ากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระราชวังหลวงเนี่ยแบ่งเขตเป็นหลักๆทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะคะก็คือพื้นที่ของพระราชวังหลวงเนี่ยกินพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ150ไร่นะคะตามข้อมูลนะคะประมาณ150ไร่ก่อนหน้านั้นก็มีการสร้างในส่วนของพระที่นั่งต่างๆมาก่อนแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพระที่นั่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มีไม่มีให้เหลือให้เห็นซากแล้วนะคะคือหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาในยุคของสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ได้มีการเหมือนขยับพื้นที่ของพระราชวังหลวงใช่ไหมคะมาในส่วนของพื้นที่เดิมที่เป็นในเขตพระราชวังโบราณเดิมที่เราไปกันมาเมื่อวานนี้นะคะในตอนที่1ที่เราเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตพระราชวังเดิมเนี่ยก็คือเหมือนยกพื้นที่ตรงนั้นอ่ะให้เป็นที่สร้างวัดพระศรีสันเพชรนะคะทีนี้กำลังจะบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเขตพระราชวังหลวงนะคะหรือวังโบราณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมคะเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1เป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกนะคะ2เขตพระราชฐานชั้นกลางและ3เขตพระราชฐานชั้นใน4พระคลังมหาสมบัติ5เขตสวนองุ่น6เขตสวนกระต่ายและ7วัดพระศรีสันเพชรในส่วนของวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเราก็มากันบ่อยมากแล้วนะคะทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละนะคะว่าเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของเขตพระบรมมหาราชวังหรือว่าเขตของวังโบราณนะคะแต่ว่าในส่วนของวัดพระศรีสันเพชรเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์ประจำพรรษาในวัดพระศรีสันเพชรก็จะมีเป็นพระที่นั่งและก็เป็นศาสนสถานต่างๆที่พระมหากษัตริย์ท่านใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะคะรวมไปถึงในวัดพระศรีสันเพชรเองเจดีย์ทั้ง3องค์นอกจากจะใช้บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์3พระองค์ก็คือด้านตะวันออกนะคะก็คือเจดีย์ทางด้านขวามือสุดเนี่ยบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะองค์ที่2องค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นพี่ชายต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างเจดีย์พระศรีสันเพชรองค์ที่1กับองค์ที่2ก็คือองค์ทางด้านทิศตะวันออกกับองค์กลางส่วนองค์ทางด้านทิศตะวันตกองค์สุดท้ายองค์ที่3ด้านซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก็คือผู้ที่สร้างเจดีย์2องค์แรกแต่ผู้ที่สร้างเจดีย์นี้ก็คือสมเด็จพระนอพุทธังกูลซึ่งถ้าเกิดเอาให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าใครเคยดูเรื่องสุริโยทัยใช่ไหมคะคนที่เป็นพระนอพุทธังกูลก็คือคุณสุชาวพงวิไลส่วนสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ก็คุณอาภิสารอัครเสนานีนั่นแหละจะได้จำกันง่ายๆนะคะอันนี้คือในส่วนของวัดพระศรีสันเพชรแล้วก็กำลังจะบอกว่าในส่วนของมณฑปที่อยู่บริเวณข้างๆวัดพระศรีสันเพชรเจดีย์พระศรีสันเพชรเนี่ยใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์คืออาจจะเรียกได้ว่าวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเหมือนเป็นสุสานหลวงของพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาก็ว่าได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คือที่มาของวัดพระศรีสันเพชรนะคะแล้วก็แต่วันนี้นะคะที่จะพาทุกคนเข้ามาที่ส่วนของส่วนหนึ่งของพระราชวังหลวงก่อนนะคะอีกที่หนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่เข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าเนื่องจากด้านในเราไปกันบ่อยแล้ววันนี้กี้เลือกในส่วนของพระตำหนักสวนกระต่ายก่อนก็คืออยู่ในส่วนของเขตสวนกระต่ายบริเวณโซนนี้นะคะจะอยู่ตรงบริเวณท้ายวัดพระศรีสันเพชรถ้าทุกคนจะสังเกตดูเดี๋ยวกี้ให้ดูนะอันนั้นอะคือวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรทุกคนเห็นปะและอันนี้คือวัดพระศรีสันเพชรเห็นปะส่วนพระตำหนักสวนกระต่ายนี่อยู่นี่ทุกคนเห็นไหมคือเขาบอกว่ามันจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็คือทางด้านเนี่ยมาทางเดินมาทางสมมติถ้าเกิดเราเข้าไปในวัดพระศรีสันเพชรใช่ไหมคะ ก็คือมันจะอยู่ทางด้านเลี้ยวซ้ายมาอยู่ริมอยู่นอกกำแพงของวัดพระศรีสันเพชรนะถ้าคุณเข้าไปในวัดพระศรีสันเพชรอ่ะมันเดินออกมาไม่ได้นะคุณจะต้องเข้าไปในวัดพระศรีสันเพชรแล้วทะลุออกไปทางประตูด้านหลังทะลุออกไปประตูด้านหลังเพื่อที่จะเดินไปสู่บริเวณตรงฉนวนนะคะจำได้ไหมคะตรงฉนวนที่กี้เคยพาไปตรงนั้นอ่ะตรงฉนวนทางเดินของสตรีของนางสตรีที่เป็นฝ่ายในทั้งหมดนั่นแหละเดินออกไปจากตรงนั้นแล้วคุณก็เลี้ยวเลาะมาตามกำแพงเพื่อที่จะเข้ามาในบริเวณพระตำหนักสวนกระต่ายตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวกี้ก็จะต้องทำแบบนั้นแหละเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเดินมาตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันก็น่าจะเข้าได้แหละคือเดินไปตรงนู้นเลยนะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เขาไงคืออย่างที่บอกนะคะต้องทำตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่ทำอะไรซิกแซกที่ไม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราทำตามวิธีการที่มันควรจะเป็นเราโอ้โหดูดิเหงื่อนี่ขนาดไม่มีแดดนะคะเนี่ยแต่โหร้อนปี๊ดเลยนะคะเด็กกี้จะเดินเข้าไปด้านในวัดนะคะแล้วก็เดินออกไปนอกกำแพงวัดแล้วก็พาทุกคนไปในส่วนของพระตำหนักสวนกระต่ายที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในบริเวณตรงนั้นนะคะกี้ขออนุญาตไม่ตัดตอนนะคะเดี๋ยวพอดไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปคุยกันต่อเลยนะคะจะได้ต่อเนื่องกันเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของพระตำหนักสวนกระต่ายที่เดียวนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้กี้เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรแล้วนะคะ มันมีเรื่องขำอะคือไอประตูรั้วของตรงท้ายกำแพงวัดพระศรีเนี่ยนะคะฝั่งที่มันจะเดินทะลุออกไปพระราชวังโบราณได้เนี่ยวันนี้ปิดล็อก โอเคค่ะไม่เป็นไรเราได้ทำตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ก็คือว่าทำตามกฎของเขาก็คืออ้อมต้องเดินอ้อมนะคะก็กี้กำลังจะบอกว่า ก็มันจะต้องเดินมาตรงไอ้นี่เลยอะตรงด้านท้ายของไอ้เขตกำแพงของวัดพระศรีซึ่งก็คือบริเวณแถวพระที่นั่งจอมทองคือก็พูดง่ายคือสมมติถ้าเกิดเราเข้ามาจากวัดพระศรีใช่ไหมคะเราก็เลี้ยวขวามาเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอุโบสถแล้วก็วิหารป่าเลไลพระที่นั่งจอมทองวิหารหลวงวิหารโรกนาถซึ่งตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือพระที่นั่งจอมทองตรงนี้ค่ะพระที่นั่งจอมทองตรงนี้นะคะเดี๋ยวคราวนี้เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าประตูที่มันอยู่ทางด้านที่ตะวันออกเนี่ยนะคะเขาเปิดหรือเปล่านะคือถ้าไม่เปิดเนี่ยกี้ต้องเดินอ้อมไปข้างหน้าเลยนะคะเพื่อที่จะไปออกจากกำแพงด้านนอกแล้วก็เดินใหม่นะคะแม่เดี๋ยวนะลุ้นเปิดปะเนี่ยดูดิให้มันได้อย่างนี้สิปิดนะคะปิดจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเดินอ้อมออกไปทางด้านหน้านะคะก็แม่ เหมือนเขาจะรู้เลยนะคะว่าวันนี้ดิฉันยังเดินไม่ถึง 19,000 นะคะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกี้พอตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพอกี้เดินไปใกล้ๆถึงตรงจุดที่เราจะไปแล้วเดี๋ยวค่อยอัดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวขอเดินก่อนเพราะว่าค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะคะสักครู่นะคะโอเคค่ะทุกคนคะเรามาต่อกันเลยนะเดินเป็นเพื่อนกี้หน่อยนะเพราะว่าพอเราเดินออกมาจากบริเวณเขตกำแพงวัดพระศรีสันเพชรแล้วเนี่ยนะแถวเนี้ยนะมันจะแบบไม่ค่อยมีคนมาเดินอย่างที่กี้บอกว่าเขตพระราชวังโบราณเนี่ยไม่ค่อยมีคนมานะคะตามที่เจ้าหน้าที่เคยบอกกับเราว่าสมัยก่อนตอนยังไม่มีโควิดเนี่ยเขตพระราชวังโบราณทางเนี้ยนะคะมันจะเป็นจุดที่ทางนักท่องเที่ยวเขาจะนิยมมามากกว่าคนไทยไม่ค่อยมาเดินหรอกก็คือกี้เข้าใจแหละนะคะเพราะว่า1มันมีแต่ซากปรักหักพังคนที่ไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่ได้แบบทราบที่มาที่ไปอ่ะมันก็คงไม่สนุกในการมาเดินเท่าไหร่ร้อนด้วยมันไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดเลยนะคะที่มันจะมีหลังคาได้นอกจากวัดใหม่ชัยวิชิตกับพระที่นั่งตีมุกพระพาตีมุกแหละที่มันจะมีหลังคาหน่อยนอกนั้นก็เป็นซากที่เหลือทั้งนั้นนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกว่าอย่างน้อยถึงคุณจะไม่มาก็ที่ขอมาเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ใครไม่อยากล้อหรืออะไรก็ตามมาดู เวลาที่กี้พามาแล้วกันนะคะไม่เป็นไรไม่มีปัญหากี้กำลังจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยกี้จะออกจากประตูนี้เห็นปะวันนี้ปิดซะงั้น เลยต้องอ้อมโอ้โหก็คือพูดง่ายคือตอนแรกไปท้ายวัดมงคลบพิตรก่อนท้ายวิหารมงคลบพิตรอ่ะเข้าไม่ได้เสร็จเดินมาเข้าตรงหน้าวัดพระศรีเพื่อที่จะมาออกประตูตรงนี้เอาออกไปได้อีกเดินออกไปนู่นนะคะตรงบริเวณท้ายตรงพระที่นั่งจอมทองตรงวัดพระศรีนะคะก็ปิดอีกเพราะว่าแต่กี้เข้าใจนะเขาคงปิดแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีงานมรดกโลกอยู่นะคะก็คงต้องปิดแหละเพราะว่ามันจะได้การเป็นสัดเป็นส่วนกันไปว่าส่วนไหนจัดงานมรดกโลกส่วนไหนเป็นโบราณสถานที่คนเข้ามาชมอะไรเงี้ยคือโอเคแหละเจ้าหน้าที่เขาทำถูกแล้วนะคะพี่ก็เลยต้องเดินอ้อมออกไปด้านนอกนึกภาพออกไหมออกไปทางประตูทางด้านทางเข้าวัดพระศรีอ่ะเดินอ้อมมาเข้าประตูทางด้านทางทิศตะวันออกตรงพระอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอู่ทองอ่ะเดินวนไปเรื่อยจนมาตรงเส้นทางตอนที่กี้มายืนอยู่ตรงเนี้ยก็คือตรงนี้ก็คือเส้นบริเวณตรงที่คราวที่แล้วที่กี้พาทุกคนมาดูว่าตรงทางออกตรงนี้เห็นไหมคะตรงวัดพระศรีตรงกำแพงตรงนี้มันจะเดินออกไปสู่บริเวณถนนทางเดินทั้งนี้ทั้งหมดเลยนะเห็นไหมคะตรงยาวรี่ไปจนถึงนู่นเลยนะคะสุดนู่นเลยอ่ะตรงขอบพระที่นั่งวิหารสมเด็จอันนี้คือฉนวนเป็นทางเดินที่มีหลังเขาเรียกนะกำแพงสองข้างสูงเหนือหัวขึ้นไปอีกนะคะเป็นทางเดินของสตรีที่เดินออกมาจากในเขตพระราชวังหลวงก็คือเป็นพวกสตรีชั้นสูงอ่ะนะคะเป็นพวกนางในพวกข้าหลวงที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดอะค่ะก็คือเนี่ยเขาจะเดินกันบริเวณเนี้ยนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยเข้าไปสู่บริเวณพระที่นั่งวิหารสมเด็จเข้าไปเขตพระราชวังชั้นกลางนี่คือฉนวนนะคะโอเคไปค่ะวันนี้จุดมุ่งหมายของเรานะคะอย่างที่กี้บอกไปตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าพระราชวังหลวงนะคะหรือว่าปัจจุบันคือจัดว่าเป็นเขตพระราชวังโบราณเป็นพื้นที่หนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกนะคะมีการแบ่งส่วนของเขตพระราชวังหลวงหรือว่าพระราชวังโบราณเนี่ยนะคะออกเป็นทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะคะย้ำอีกทีนะคะก็คือ1เขตพระราชวังชั้นนอกเขตพระราชไม่ใช่ชวังเขตพระราชฐานชั้นนอก2เขตพระราชฐานชั้นกลาง3เขตพระราชฐานชั้นใน4คลังพระคลังมหาสมบัติ5เขตสวนองุ่นนะคะ6เขตสวนกระต่าย7วัดพระศรีสันเพชรนะคะก็อย่างที่บอกว่าวัดพระศรีสันเพชรนั่นก็ถือว่าเราได้ผ่านการเข้ามาชมมาสำรวจมาเที่ยวมาอะไรกันหลายต่อหลายครั้งถ้าทุกคนไปย้อนดูคลิปวัดพระศรีเนี่ยโอ้โหมายิบมาย่อยมาบ่อยมาซ้ำมาแซะอยู่นั่นแหละนะเพราะอย่างที่บอกว่าแรกๆมาเนี่ยเราก็ยังแบบเราไม่รู้ว่าจะนำเสนอข้อมูลอะไรให้ทุกคนดูมันไม่ใช่การแค่มาแล้วก็มาถ่ายรูปแชะเจดีย์3องค์ถูกไหมคะเราอยากจะรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับที่มาที่ไปของวัดด้วยนะคะก็เลยเล่นสไลด์คลิปเลยนะคะวัดพระศรีจัดเต็มกันไปนะคะให้ทุกคนก็ย้อนดูได้ค่ะนะคะก็พยายามจะนำเสนอในทุกแง่มุมแล้วก็พาทุกคนเดินทั่ววัดพระศรีสันเพชรเนี่ยทุกจุดเลยจริงๆนะคะเรียกว่าทุกพื้นที่เลยจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็วันนี้นะคะเป็นตอนที่2ของการที่เราจะพามาเที่ยวชมในส่วนของพระราชวังโบราณหรือว่าพระราชวังหลวงนั่นแหละแต่วันนี้ที่เลือกที่จะมาที่เขตสวนกระต่ายนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่า1ที่ไม่เคยมาตรงนี้เลยนะรู้แล้วแหละว่าตรงนี้มีเขตสวนกระต่ายอยู่แต่เราไม่เคยเดินมาเพราะอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันอยู่ท้ายเลยนะอยู่ท้ายแบบท้ายเต้งอ่ะ จริงคือแล้วมันก็พื้นที่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ทางลุงป้าเนี่ยเขาก็มาตัดหญ้าซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ไหวเดินมาไม่ได้จริงๆนะคะหญ้าเยอะมากเกรงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะอันนี้ก็ต้องพูดความจริงกันนะคะเพราะว่าบางทีสถานที่บางอันถ้ามันรกๆอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็ให้คำแนะนำนะคะว่าอย่าเดินไปนะอะไรประมาณนี้คือเจ้าหน้าที่ดีนะอย่างที่บอกบางทีมีอะไรก็ถามเขาเจ้าหน้าที่เขาก็น่ารักบางทีอาจจะมีหน้าบึ้งบ้างเป็นบางอารมณ์ก็อย่าไปถือสาเพราะว่าการที่ต้องคุยกับคนเยอะในทุกๆวันอากาศมันก็ร้อนเนี่ยอย่าว่าแต่เขาเลยค่ะเราเองเรายังมีหงุดหงิดเลยโอเคนิกกี้เดินมาในส่วนของบริเวณเขาเรียกว่ากำแพงของวัดพระศรีสันเพชร กำแพงตรงนี้เนี่ยค่ะกำแพงทางด้านทิศตะวันตกนะคะก็ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวนะคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือตรงท้ายวัดพระศรีสันเพชรนะคะเดี๋ยวทุกคนคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวกี้ขอพอดแป๊บหนึ่งโอเคค่ะโอ้วันนี้เนี่ยแดดไม่มีเลยทุกคนเห็นปะวันนี้ไม่มีแดดแต่กี้รู้สึกเหงื่อซึมตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยดูเหงื่อซิกเลยไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าคือตอนนี้เหงื่อท่วมไปหมดเลยนะคะคือมันไม่มีแดดแต่ร้อนอบมากเลยโอ้ยหน้าหนาวอะไรเนี่ยคือกำลังจะบอกว่ากี้เดินหลุดพ้นออกมาจากบริเวณเนี่ยค่ะตรงหัวโค้งแล้วนะคะเราจะเข้าสู่เขตในส่วนของพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วนะคะตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการรวบรวมในส่วนของตำหนักสวนกระต่ายนะคะกับส่วนกับเขตสวนองุ่นที่มีพระตำหนักอยู่อีก2ตำหนักอยู่ในเขตนั้นน่ะนะคะเขารวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ข้อมูลใหม่ๆใช่ไหมคะเขาแบ่งแยกออกมาเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของเขตสวนองุ่นก็คือโซนทางนู้นนะคะเนี่ยค่ะทางด้านหลังกี้เห็นปะตรงนู้นน่ะเลยออกไปข้างด้านนอกตรงนู้นนะคะหมายถึงว่าเวลาเราออกมาจากเดินผ่านนึกภาพออกไหมคะคือเราเดินมาทางฉนวนใช่ป่ะแล้วมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนั้นมันจะมีแอ่งน้ำ2อันก่อนที่จะไปถึงในส่วนของพระที่นั่งวิหารสมเด็จตรงนั้นอ่ะมันจะมีเป็นพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเขตสวนองุ่นตรงนั้นมันจะมีพระที่นั่งอยู่อีกประมาณไม่ใช่พระที่นั่งเป็นตำหนักอยู่2อันก็คือเดี๋ยวนะถ้ากี้จำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นตำหนักอะไรเส้นลวดอันนึงมั้งแล้วก็อีกอันชื่อตำหนักสวนอะไรนะสวนแก้ววะจำไม่ได้นะคะเอาถึงบอกว่าเอาทีละจุดเดี๋ยวงงวันนี้เราจะมาที่เขตสวนกระต่ายก่อนก็คือตรงนี้จะมีพระที่นั่งหรือพระตำหนักสวนกระต่ายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนะคะหรือคุณหลวงหาวัดนะคะซึ่งตอนที่ท่านเนี่ยเป็นอุปราชตอนนั้นดำรงอิสริยยศเป็นอุปราชเป็นวังหน้าเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลก็พูดง่ายคือเป็นวังหน้าคือคนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในตอนนั้นนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแหละว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยท่านมีลูกชายหลายคนนะคะเป็นลูกของพระมเหสีหลักๆก็คือจะมีเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศซึ่งท่านก็สิ้นไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นลูกของพระมเหสีอีก2คนก็คือจะเป็นเจ้าฟ้าอุทุมพรกับเจ้าฟ้าเอกทัศน์ใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านให้พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเนี่ยขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าและก็ให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์เนี่ยไปบวชส่วนลูกของสนมอีก3คน4คนเนี่ยที่จะมีเขาเรียกนะคะตอนนั้นที่เกิดกบฏเจ้า3กรมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมีเจ้านายทั้งหมดอีก4พระองค์อันนั้นก็คือตายไป3เพราะกบฏจำได้ไหมคะที่กบฏเจ้า3กรมอันนั้นแล้วก็อันนี้เกิดหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านสิ้นแล้วนะตอนนั้นแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็โดนในประเทศไปแล้วก็กลับมาโดนเขาเรียกอะไรนะคะโดนประหารด้วยท่อนจันทร์ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยในส่วนของพระที่นั่งสวนกระต่ายพระตำหนักสวนกระต่ายที่สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรท่านประทับอยู่ที่นี่ก่อนที่ท่านจะขึ้นเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์อะไรนะเดี๋ยวนะพระเจ้าอยู่หัวอุทุมเดี๋ยวนะจำไม่ได้ราชวงศ์อะไรเนี่ยเห็นมาบอกว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกี้ขอพอดก่อนนะกี้ไม่อยากให้มันผิดพลาดแป๊บนะโอเคค่ะต่อค่ะ ถึงบอกว่าเลี้ยวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคือจะบอกว่าชื่อเดิมของพระองค์คือกรมขุนพรพินิจนะคะก่อนที่จะขึ้นเป็นคือชื่อเล่นๆเลยคือเจ้าฟ้าดอกเดือนะคะแล้วก็ชื่อที่เป็นชื่อที่เป็นทางการขึ้นมาหน่อยนึงก็คือกรมขุนพรพินิจนะคะเสร็จแล้วพอขึ้นมาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าแล้วก็ได้สถาปนาขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ที่5ของราชวงศ์อะไรนะราชวงศ์อะไรนะคะบ้านภูหลวงปะใช่บ้านภูหลวงไหมแป๊บนึงนะคะใช่ค่ะถูกละราชวงศ์บ้านภูหลวง จะติดๆขัดๆหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลตรงนี้กิ๊บไม่อยากให้ผิดนะไม่อยากให้ผิดคือพระองค์เป็นกษัตริย์ลำดับที่5ของราชวงศ์บ้านภูหลวงคือเป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะโอเคเข้าเรื่องกันนะคะคือตอนนี้กิ๊บยืนอยู่ในบริเวณพระตำหนักสวนกระต่ายโอ้โหก็ขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าคนดูดิอันนี้คือพระตำหนักสวนกระต่ายก็คือเป็นตำหนักดูจากรูปแบบแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะเป็นตำหนักที่คือเหมือนเป็นตำหนักที่อยู่ภายในพระบรมมหาราชวังแต่ไม่ได้อยู่ในเขตวัดพระศรีสันเพชรนึกภาพออกไหมคะก็คือพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นเขตของพระราชวังหลวงนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะอยู่ในส่วนที่แบบท้ายออกมาแล้วนะคะท้ายของวัดพระศรีสันเพชรแต่คิดว่าสมัยก่อนเวลาที่จะเดินจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่ได้มีรั้วเหล็กกั้นเหมือนทุกวันนี้ใช่ป่ะมันเดินทะลุได้หมดแหละนะคะสมมติถ้าเกิดว่าเข้าไปที่วัดพระศรีสันเพชรใช่ไหมเดินทะลุมาตรงตำหนักสวนกระต่ายนี้ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็มีตำหนักตรงนี้อยู่นะคะตำหนักก็เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติธรรมดานะที่ไม่รู้จะให้ดูยังไงเลยนะคะเนี่ยคือตรงนี้เขายังไม่ได้มาปรับพื้นที่เนอะให้ดูยังไงดีวะ แต่ว่าฝั่งทางด้านซ้ายมือขวามือเนี่ยมันจะมีเป็นบ่อน้ำด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าบ่อน้ำเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำที่เขาขุดหรืออะไรนะอ่ะโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวกี้ให้ดูนี่ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยแหละอันนี้คือพระตำหนักสวนกระต่ายนะคะที่เป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือตอนนั้นก็คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็คือกรมเจ้าฟ้าอุทุมพรนะคะกรมหลวงขุนพรพินิจหรือว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรเจ้าฟ้าดอกเดืออะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าหลังจากที่ท่านขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาลำดับที่5ของราชวงศ์บ้านภูหลวงแล้วเป็นองค์ที่5ของราชวงศ์บ้านภูหลวงนะคะเป็นองค์ที่5ของราชวงศ์ภูหลวงแต่เป็นองค์ที่32ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเพราะหลังจากพระองค์แล้วก็คือเป็นเจ้าฟ้าเอกทัศน์หรือพระที่นั่งสุริยะอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัศน์นั่นแหละนะคะที่มาที่อีกชื่อหนึ่งของท่านก็คือคุณหลวงหาวัดก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแหละค่ะว่าท่านก็บวชหนีบัลลังก์นะคะตอนนั้นเพราะว่ามีเรื่องราวจากพงศาวดารหลากกระแสนะคะบางกระแสก็ว่าเป็นเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้มีบารมีมากพอในวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะท่านเบื่อหน่ายในเรื่องของทางโลกจริงๆหรือว่าเป็นเพราะว่าสมเด็จพี่ของท่านอยากจะได้บัลลังก์จริงๆเราก็ไม่รู้ก็ว่าที่มาที่ไปจริงมันคืออะไรนะคะแต่สุดท้ายก็คือพระองค์ก็ไปบวชแล้วก็ตามที่ทุกคนรู้กันว่าท่านบวชจนเหมือนกับสิ้นไปทั้งที่ยังบวชอยู่แต่ตอนที่ท่านสิ้นเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นเราเสียกรุงพอดีในปี2310ก็ท่านก็ถูกเกณฑ์ไปอยู่ที่พม่าด้วยในเวลานั้นนะคะอันนี้คือพระตำหนักนะคะคือที่ไม่สามารถพาเดินได้ทั่วนะเพราะว่าตรงนี้เขายังไม่ได้มาปรับพื้นที่แต่ว่าขึ้นไปได้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูก็รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขึ้นมาด้านบนก็เดี๋ยวจะพยายามเดินให้ได้มากที่สุดนะคะมีทางขึ้นทางด้านหลังเนี่ยหนึ่งจุดเห็นไหมคะมีบันไดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็สามารถเดินเข้าไปด้านในได้เดี๋ยวนะคะอันนี้คือคิดว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะเราเดินขึ้นมาจากทางด้านหลังของพระตำหนักนะคะพระตำหนักสวนกระต่ายคือสันนิษฐานว่าที่นี่อาจจะเลี้ยงกระต่ายหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยได้ชื่อนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นทางออกได้2ทางตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็เป็นพื้นที่แบบก็คือเหมือนเป็นตำหนักทั่วไปอะค่ะนะคะแต่อย่างที่บอกว่าตำหนักนี้ไม่ใหญ่มากนะคะก็ผู้ใช้อยู่นะคะก็คงไม่ได้ทำใหญ่โตมากแต่ว่าเน้นว่า1อยู่ใกล้วังนะคะอยู่ใกล้วังอยู่ใกล้วังหลวงอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังนะคะเนี่ยค่ะเวลาจะมาตรงนี้ก็เดินไกลหน่อยนะคะคุณต้องเข้าไปเข้าประตูริมตรงนู้นเลยค่ะขวามือสุดทางทิศตะวันออกทางพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองเดินมาทางข้างหลังไปผ่านพระที่นั่งจักรวรรดิไพยนต์เลาะมาทางด้านประตูรั้ววัดพระศรีสันเพชรมาสุดนี่เลยนะคะจนจะถึงบริเวณของพระตำหนักสวนกระต่ายบริเวณนี้นะคะที่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเนี่ยนะคะจริงๆแล้วท่านจะมีที่ประทับของท่านอีกที่หนึ่งก็คือตรงที่วังจันทร์เกษมจำได้ไหมคะซึ่งทุกวันนี้มันแปลสภาพไปเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวังจันทร์เกษมไปแล้วอยู่ตรงหัวรออ่ะตรงไอ้ตลาดวังจันทร์อ่ะตรงใกล้ๆกับไปรษณีย์ใกล้กับวัดเสนาอะไรตรงนั้นน่ะตรงนั้นมันจะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวังจันทร์เกษมอยู่ที่นั่นจะมีพระที่นั่งพิมานรัตยาอยู่ในนั้นนะคะคือวังหน้าน่ะจะไปประทับที่นั่นแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคนที่ไปประทับที่นั่นก็คือที่กี้จำได้นะจะมีพระนเรศวรนะท่านเคยไปประทับที่นั่นนะคะแล้วก็บริเวณแถวขุนวรวงศาก็เคยไปอยู่ที่วังจันทร์เกษมการอยู่ที่พระที่นั่งไอพิมานรัตยาค่ะจำได้ตอนนั้นแต่ว่าขุนวรวงศาก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยานะอย่างที่กี้เคยพูดไปแหละค่ะว่าแล้วแต่ไงบางคนก็นับบางคนก็ไม่นับนะคะคือถ้าไม่นับก็33พระองค์ถ้านับก็34แต่ถ้าบางคนนับ35ก็เพราะว่าเขานับว่าพระราเมศวรเนี่ยมีการขึ้นครองราชย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการปราบดาพิเศษพระเจ้าทองลันไปแล้วนะคะแล้วท่านก็กลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งก็จะนับได้35ก็แล้วแต่หลักๆแล้วก็คือถ้า33คือไม่นับขุนวรวงศา34ก็คือนับนั่นแหละนะคะนี่คือวิธีการนับกษัตริย์ของอยุธยาตลอดตั้งแต่สมัยตั้งแต่ทั้งหมด417ปีที่ผ่านมานะคะว่ามีกี่พระองค์ที่มีการปกครองกรุงศรีอยุธยาบ้างนะคะอันนี้คือบริเวณพระตำหนักสวนกระต่ายเนี่ยค่ะที่ไม่เคยเดินมาที่นี่เลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยไม่เคยเดินมาเลยดูดิคือเราจะบอกว่าคือเราสัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายจริงๆเนาะที่พระตำหนักเนี่ยนะคะมันเหมือนที่วังจันทร์อ่ะเหมือนพระที่นั่งที่วังจันทร์อ่ะวังหน้าก็ไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมคือมันมีความแบบคือผู้ชายอยู่เนาะมันก็คือคงจะไม่แบบอะไรเท่าไหร่คือถ้าเทียบกับพระตำหนักสวนกระต่ายที่นี่ใช่ไหมคะกับพระตำหนักโคหสวรรค์ที่เราเข้าไปมาแล้วที่บริเวณด้านในของเขตพระราชวังเขตพระราชฐานชั้นในที่ใกล้กับพระที่นั่งบรรยงรัตนาถอะที่นั่นดูหรูหรากว่าเยอะเพราะที่นั่นเป็นฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงอยู่ไงที่ผู้ที่อยู่ก็คือจะเป็นกรมหลวงโยธาทิพย์กับกรมหลวงโยธาเทพเป็นพี่สาวต่างพระมารดาของพระนารายณ์กับลูกสาวของพระนารายณ์ท่านประทับอยู่ที่นั่นคือเทียบกับที่นี่แล้วต่างกันลิบๆเลยนะคะที่นี่ดูเรียบง่ายดูคือดูเรียบจริงๆอะดูแบบก็คือเป็นตำหนักขึ้นมาอันหนึ่งอะประมาณนี้นะคะอันนี้ค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยค่ะในส่วนของพระตำหนักสวนกระต่ายนะคะแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราตามไปดูในตอนต่อไปนะคะว่ากี้จะไปลุยในบริเวณตรงไหนนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปทีละจุดอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่รีบไม่เร่งได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเดินไปลุยดุมไปคือจะให้เสร็จภายในเวลาเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะคะก็วันนี้ก็ขอแค่ที่เดียวนะคะขอแค่ส่วนเดียวของหนึ่งใน7ส่วนของเขตพระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณที่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้นะคะพระตำหนักสวนกระต่ายนะอันนี้ค่ะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงด้านหลังวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรนี่แหละแต่ว่าตรงนี้เข้าไม่ได้นะขอย้ำเข้าไม่ได้นะคะต้องไปเดินอ้อมมาไกลๆเลยแหละนะคะโอเคนะคะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ